สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเชื่อนัมเบอร์หรือสักตัวเลขนะครับกับอ้วนบางปลาเดียวบางพีค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับเรามาดูที่ก็ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรความหมายแต่ละเบอร์มีความหมายอย่างไรหลังจากทานข้าวแล้วลองพิจารณาดูแล้วรถที่เราขับความหมายของทะเบียนเป็นอย่างไรรวมถึงที่บ้านบ้านเลขที่ของเราเป็นอย่างไร SMS มาได้ที่4642828อ้วนจะตอบให้สดๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6นะคะจ้ะร่วมทำบุญใกล้บ้านของเราจ้ะเราร่วมทำบุญนะจ๊ะแล้วในการของเราแล้วว่า2คนเราจะไปที่ไหนกันดีอ๋อวัดไตรมิตรเนี่ยมีหลวงพ่อทองคำใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่โลกเลย We are the world We are the world ใหญ่ที่สุดในโลกลองกินเน็ตบุ๊กนะคะวัดไตรมิตรค่ะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมไปไหนจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำบุญที่ไหนอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังได้ที่029223319นะครับทั่วโลกที่18645145นะครับตอนนี้รับชมได้ที่กี่ช่องทางแล้วเธอหลายช่องทางมากค่ะดูจากในมือถือเนี่ยทุกทั้ง Android ทั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะเยอะมากพิมพ์ง่ายๆ CH8 Your Number ใช่ไหมครับ CH8 ตอนนี้นะครับผ่านเวลเน็ตแม็กช็อปได้นะครับรับชมได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมีจานดาวเทียมก็สามารถรับชมได้นะครับอย่าลืมนะครับขึ้นหน้าจอแล้วนะครับตอนนี้ช่องทางรับชมได้หลายทางรวมถึงหมายเลข SMS นะครับอย่าลืมนะครับส่งคำถามมาที่4642828ค่ะใช่แล้วครับตอนนี้ส่งคำถามมาแล้ววันจะตอบสดๆเลยอย่าลืมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีท่านผู้ชมที่ได้สีพึ่งไปขอบคุณมากนะครับบอกว่าอ้วนขอบคุณมากตอนนี้ใครของดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาแจกอีกตรงนั้นรับรองมีมาให้แน่นอนนะครับความจริงเนี่ยเราก็มีแต่เราไม่ต้องโชว์อ๋อไม่ต้องโชว์ใช่ไหมจ๊ะถ้าวันนี้ใคร SMS มา5ท่านแรกจ้ะได้สีพึ่งเสกได้สีพึ่งเสกอีกนะอย่าลืมนะครับหลังจากที่คุณเดียวทาสีพึ่งเสกนะไปหาลูกค้านะลูกค้าตอบรับเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องวงการบัญชีตรงนี้เลยใช่ค่ะการปิดงบเนี่ยเราจะสิ้นสุด150วันยื่นพองกระดา50เนี่ยภายในประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะจ้า RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะคะโทร086-5143-139หรือ02-337-3274ตามที่ขึ้นนี้เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับค่ะ02-337-3274เลขเฮงมหารวยค่ะเลขเฮงมหารวยเลยใช่ไหมครับ0615932442อีเบอร์นะครับสำหรับคุณเดียวนะครับติดต่อเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนี่ก็เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุณเดียวเราพร้อมให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกันนะครับ0928805624เบอร์โทรอ้วนติดต่อได้นะครับจะลืมนะครับถ้ามีปัญหาอยากคุยหลังไมค์ยินดีรับทุกสายนะครับย้ำเลยนะครับอยากพูดคุยทางรายการสดที่029423319หรือว่า029423498นะครับตอนนี้มาพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมก็ของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้า
ที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะครับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งกับรายการยั่วดัมเบอร์นะครับคุณประมุขค่ะผลรวมได้39นะคะเลขท้าย5445ค่ะ39นะครับตรงนั้นเลขค่อนข้างดีค่ะเลขค่อนข้างดีเลยนะครับตรงนั้นความหมายของ39นะครับเป็นเลขของความกดดันนะครับมักจะมีเรื่องให้วุ่นวายใจอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่เรามีเรื่องไม่สบายอกสบายใจเราจะพึ่งพาคนในครอบครัวนั้นได้ค่อนข้างที่จะยากเสมอนะครับมีความรักก็มักจะล้มเหลวนะครับอีกอย่างนึงบุคคลที่3จะทำให้เรามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาคนที่สร้างปัญหาให้กับเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริวารนะครับลูกน้องหรือเพื่อนฝูงของเราตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดสมองมีเรื่องวุ่นวายอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตขึ้นอยู่ที่ผลของการกระทำของเราว่าเราประกอบสิ่งที่ดีก็จะอยู่กับตัวเรานึกถึงศักดิ์สิทธิ์แต่ความหมายของ39เนี่ยจะไปผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแต่ช่วงดีโชคดีตรงที่ว่าเวลามีปัญหาจะมีเพื่อนฝูงคอยให้การสนับสนุนเราช่วยเหลือเราแล้วถ้าโชคดีก็จะเจอเพื่อนที่ดีที่ไม่เคยทิ้งเรานี่คือความหมายของ39นะคุณประมุขเนี่ยชื่อของคุณประมุขเนี่ยเป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วนะคะจ้าคุณประมุขเนี่ยก็จะเป็นผู้นำดึงสภาวะผู้นำของคุณออกมาครับผมประมุขเนี่ยเหมือนกับพีระมิดพีระมิดเนี่ยยอดยาวสูงยอดยาวสูงแต่ว่าในหลวงของเราเนี่ยท่านเคยเปรียบการเป็นประมุขไว้ว่าท่านเนี่ยเป็นพีระมิดหัวคว่ำคือต้องแบกรับพื้นฐานไว้หนักนะฮะก็ขอให้คุณประมุขเนี่ยหนักแน่นนิดหนึ่งครับผมตรงนั้นนะคะ5445ละค่ะความหมาย54เป็นเลขของสติปัญญาสติปัญญาของคุณจะเป็นคนที่พิ้วไหวอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรคุณจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างที่จะเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ฉลาดปาดเปลืองและค่อนข้างที่จะนิ่งคือคุณจะใช้คำว่านิ่งและก็นั้นนิ่งสงบอะไรสยบความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับตรงนั้นคุณมีมิตรสหายที่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่เสมอความหมายของ45ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเลขของความสำเร็จที่เกิดจากการสนับสนุนของเพื่อนฝูงมิตร
สหายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเปรียบดังเช่นนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนเนี่ยอยู่ลำบากใช่ตรงนั้นนะครับคุณจะได้รับการยอมรับและการเชื่อถือจากเพื่อนฝูงมากมายรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และรวมถึงเจ้านายผู้มีการะคุณจะช่วยการสนับสนุนของคุณด้วยนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นภาพรวมเดินนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่จะเสียตรงนี้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตพอสมควรเพราะว่าเพื่อนมีหลายแบบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเข้ามาดีก็ดีไม่ดีก็ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับคุณยงยุทธค่ะผลรวม52เลขท้าย7894ค่ะ7894ความ52ยงยุทธนะครับทุกครั้งที่เจอเลข52ผมจะบอกเสมอว่าความหมายของ52นะครับไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเพราะว่าสุภาพสตรี52เนี่ยถ้าผู้หญิงก็คงไม่ชื่อคุณยงยศละมังคะจ้าเราก็บอกท่านผู้ชมไว้เสมอๆว่าแต่ผู้ชายชื่อวิภามีนะมีจ้ะตรงนั้นเธอไม่ต้องกลัวนะคะเลข52เป็นเลขของที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะเหนื่อยพอสมควรแต่ถ้าผู้สุภาพบุรุษชายเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสุภาพสตรีพอสมควรตรงนั้นให้ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทางด้านธุรกิจหรือเรื่องการงานตรงนี้นะครับจะได้รับการเกื้อหนุนจากเพศตรงข้ามพอสมควรแต่คุณต้องบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีนะครับอย่าพยายามทำให้มันมีหลายคนจะถือคติว่ารักเขาเรียกอะไรนะรักเผื่อเลือกอย่าเลยนะครับคือเราให้ความจริงใจทุกๆคนไปเลยนะครับส่วนความหมายของ78เป็นเลขของมาเฟียมาเฟียในที่นี้คือหมายความว่าดาวเสาร์กับราหูมาเจอกันเพราะฉะนั้นคุณจะถูกชักจูงง่ายนะครับก็สักรูปหัวใจไว้ทางด้านซ้ายนิดนึงเป็นเอางั้นเลยใช่ไหมคะหรือสักไว้เต็มแขนเลยดีเอางั้นเลยใช่ไหมเมย์แมนมีรอยสักใช่ไหมความรักจะระส่ำระสายฉะนั้นจะมีเขาเรียกอะไรบ้างคุณจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อคุณมุ่งมั่นอย่างจริงจังจริงจริงจังเลยแล้วจะต้องไม่ซ้ายขวาคือเชื่อคนอื่นบ้างไม่เชื่ออื่นบ้างคุณต้องมีความตระหนักและเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่ยากพูดกันง่ายและอย่างหนึ่งข้อแม้นะครับอย่าไปรับประกันใครค้ำประกันใครหรือทำนั้นชัวร์เลยชัวร์เลยจ้าตรงนั้นเลยเด็ดขาดเลยมันชักดาบแล้วคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่และจริงๆเลยครับตรงนี้เพราะมันเรียกวินมาเฟียนะครับและอย่างหนึ่งคุณจะเจอกับความวุ่นวายอยู่เสมอๆนะครับระวังนิดนึงเกี่ยวกับการเดินทางเพราะคุณจะไปเจออุบัติเหตุไม่เจอกับตัวคุณก็เจอกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงส่วน94เป็นเลขของความเสื่อมถอยอับโชคชะตาช่วงนี้เนี่ยนะคะฝนตกทัศนวิสัยเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะใช่ไหมจ๊ะถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินได้ก็จะดีอ่ะจ้าดีแล้วจ้ะเดินเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคืออุปสรรคจะเป็นเงาตามตัวเข้ามาหาคุณอยู่เสมอๆฉะนั้นคุณจะมีปัญหาชีวิตทางด้านครอบครัวด้วยสำหรับเบอร์นี้นะครับส่วนสุภาพสตรีจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะชื่นชมขมขื่นถ้าผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เราสังเกตด้วยว่ามันจะมีเบอร์อย่างที่อ้วนบอกไหม52กับ94เนี่ยเป็นเบอร์ของท่านสุภาพสตรีถ้าหลีกเลี่ยงได้คุณจะหลีกเลี่ยงเพราะคุณจะโดนเพศตรงข้ามเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอๆนะครับตรงนั้นนะครับโดยภาพรวมของคุณยงยศแล้วถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าลองหาเบอร์สำรองมาเปลี่ยนดูสักเบอร์นะครับเผื่อจะทำให้คุณสบายใจยิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับคืออ้วนมินนำความหมายมาให้ฟังจ้ามีค่ะพวกดาราอะไรพวกนี้นะครับว่าไงจ้าแหมพวกผู้ชายที่บอกว่า9 นิ้ว 9 นิ้วตรงไหน9นิ้วก็ไม่อะไรล่ะ9นิ้วบางทีเนี่ยเขาเปิดโชว์กันเลยนะคะน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องมาเปิดอะไรขนาดนั้นชายอะไรจะบาดหูตกกระจายแม้9นิ้วพอผู้ชายก็บอกว่าไต่อะไรนะไต่อ้อยไต่กล้วยผู้หญิงก็หาว่าไต่เต้าบ้าแล้วเธอก็ต้องคิดแบบฉันสิฮะคนเราอ่ะทุกคนอ่ะมีความสามารถในตัวเองนะคะจุดพลังในตัวเองออกมาจ้าจ้าเธอตรงนั้นความรักไม่เห็นต้องไปง้อใครเลยฉันคนนึงแหละที่ไม่เคยง้อใครจริงหรือเปล่าจ้าขอยืม500,000สิคะได้จ้าขอยืมขอยืมค่ะความรักคิดเสมอว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงตรงแต่ถ้าเธอได้คิดเที่ยงกับฉันถึงเที่ยงทันทีคิดแค่นี้พอโอเคไหมคะตรงนั้นเลข94ล่ะคะเป็นไงเลข94ไหนคะของคุณยงยุทธอ๋อของคุณยงยุทธได้บอกไปแล้วก็คือจะต้องตอนนั้นนะคะก็คือจะบอกแล้วว่าทำไมเสร็จเร็วจังเสร็จเร็วแล้วคุณสุนทรเลยค่ะผลรวม56
นะคะเลขท้าย9247ค่ะ56เป็นเลขของความสำเร็จการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคือทำอะไรก็จะส่งผลต่อตัวคุณดีคือหมายความว่าคุณจะทำอะไรจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงนะครับขอความช่วยเหลือใครเพื่อนฝูงก็จะให้การช่วยเหลืออย่างดีงานคือเงินเงินคืองานใช่สุขใช่ครับผมการเดินเงินเดินใช่ไหมครับเงินเกินงานวิ่งเลยค่ะใช่ครับมี SMS เข้ามาเนี่ย6595ฟังพร้อมกันเลยครับ56และ5ความหมายจะเข้าใกล้เคียงกันคือคุณจะมีเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะลำบากทีหลังเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณให้ความช่วยเหลือของคนอื่นเข้าไปเองนะครับดิฉันขอยืนยันนะคะว่ายิ่งให้ยิ่งได้ pay forward ใช่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยยิ่งมีนะครับคำพูดคำนี้นะครับคุณจะพบความสนุกสบายได้ไม่ยากขอให้คุณตั้งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งที่ดีนะครับตรงนั้นสิ่งที่ดีจะย้อนส่งมาหาคุณแต่เรามาดูไส้ไหนสิครับความหมายของ9247เพราะอ้วนจะเน้นเสมอว่า4ตัวท้ายเนี่ยจะมีผลกับชีวิตของเราคือคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไขว่คว้าหาความสำเร็จอยู่เสมอตรงนั้นนะครับคุณมีความสนใจในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวสนใจในศาสตร์โบราณต่างๆเที่ยวชอบไปทำบุญเหมือนเธออย่างเงี้ยไปทำบุญวัดไปดูไปกราบพระไปไหว้พระไปดูสิ่งต่างๆของโบราณที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณจะสนใจและให้ความสำคัญกับสิ่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงคุณจะโดนเพศตรงข้ามเอารัดเอาเปรียบหรือแกล้งเอาได้หรือว่าใส่ร้ายไปสีทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ตรงนั้นคุณจะเป็นคนที่น่าชื่นอกตรมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็บางครั้งเนี่ยคำว่าจารีตประเพณีโบราณเนี่ยที่คุณยึดถืออยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้มันทำให้คุณสบายใจก็โล่งหัวนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งนะแต่บางสิ่งบางอย่างการได้มาซึ่งความเรียนรู้นะคะใช่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยปัญญาค่ะถูกต้องเหมือนคุณเดียวคุณลัดดาค่ะยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเรามีความหมาย47ของคุณสุนทรอีกนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยคือคุณเป็นคนที่นักสู้และบึกเบิกตรงนั้นนะคุณพยายามสู้เพื่อความสำเร็จตัวคุณเองแต่คุณข้อเสียคือเป็นคนที่ขี้สงสารและรับฟังคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้คนดูคุณโดนหลอกได้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเพราะความหมายของสุดเลข47จะไปเกี่ยวข้องกับโรคลิสรวงทวารและระบบอาหารนะเธอตรงนั้นอีกแล้วใช่ตรงนั้น47ตรงนั้นกล้วยใช่ทานกล้วยเยอะๆนะจ๊ะผักผลไม้เมืองไทยไม่ใช่แพงอะค่ะปีนี้เนี่ยทุเรียนเนี่ยเริ่มต้นที่อย่างน้อยๆก็ร้อยหนึ่งทั้งเปลือกทั้งเปลือกเพราะนั้นเนี่ยวิตามินอยู่ที่เปลือกเนี่ยไม่ต้องทานเปลือกค่ะเปลือกเอาไว้ทำถ่านก็ได้เปลือกเอาไว้ทำถ่านเลยใช่ไหมจ๊ะหรือว่าเธอกินทุเรียนเปลือกอ๋อไม่กินทุเรียนเปลือกจ้ะแต่กินอยากกินอย่างอื่นตรงนั้นเนี่ยค่ะโอ้ยฉันไปตลาดฉันโดนมาแล้วที่หาว่าฉันน่ะเป็นคนก็ปากอย่างงี้นี่สมควรนะเดี๋ยวเราตอบ SMS นิดนึง081443รับเลยใช่มั้ยคะรับเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าหาว่าฉันเป็นคนที่หื่นกามฉันบอกว่าฉันไม่ได้หื่นกามแต่ฉันอยากกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอ่ะคิดเอาแล้วเป็นอะไรล่ะคะคิดเอาเองคุยกับคนไหนก็คือจะกินกินในนั้นแหละอะไรอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นแหละแต่ที่รู้ๆนะเวลาตอนนี้เนี่ยช่างกล้องซ้ายมือเนี่ยหล่อมากบอกเลยใช่ไหม We are the world เลย We are the world เลยใช่ไหมช่างกล้องคนนี้หล่อมากคุณรัตดารออยู่นะครับผลรวมไม่ตอบเลยท่านผู้ชมกันเหรอ6มาใหม่6595โอเคใช้เบอร์นี้โอเคค่อนข้างดีนะครับแต่คุณต้องละความหยิ่งทะนงในตัวคนเองนิดนึงแล้วก็พยายามรับฟังเพื่อนอุ่นและอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนคุณอย่าประเภทที่ว่าทุกข์ใจแล้วทำหน้าตาสดชื่นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนฝูงให้การยอมรับลูกน้องให้ความเกรงใจคุณจะประสบความสำเร็จได้แต่ว่าคุณต้องบริหารให้ดีนะครับดูแลเอาใจใส่เพื่อนฝูงลูกน้องนะครับหรือทำธุรกิจการค้าให้จริงใจกับลูกค้าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะเลขนี้หมายถึงความสำเร็จพอสมควรเพราะในใจของคุณเองนั่นน่ะคุณหมายมั่นปั้นมืออยากจะมีบ้านมีรถมีชุดเสื้อทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วเพราะความหมายที่เบอร์ที่คุณให้มาทำอะไรด้วยความสุจริตและจริงใจใช่ตรงนั้นจะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับใช่ตรงนั้นจะได้กลับคืนมาเสมอนะจ๊ะคุณรัตดานะคะผลรวม42เลขท้าย7793ค่ะคุณรัตดานะจ๊ะฟังเลยนะจ๊ะของบริษัท
บางปูนะครับบางปูใหม่พาราวูจ้าตอนนั้นนะจ๊ะความหมายของเลขธุรกิจคือ42เป็นเลขของบางปูใหม่พาราวูเนี่ยเขาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้พาราวูดเหรอครับใช่เป็นการทำไม้ไม่ใช่ค่ะทำพาเลสทำพาเลสที่สำหรับส่งสินค้าส่งออกต่างประเทศใช่ไหมของเราเนี่ยมีน้ำยาที่ดีกันมดกันปลวกกันมอดได้ดี 100% นะคะแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะขอไอโซไอโซเลยใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นเลยจ้ะโอเคเขาบอกว่าเบอร์นี้เนี่ยเด่นเรื่องใดครับตอนนี้คือบอกไปแล้วนะครับมีมาใหม่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวโอกาสตอบเลยนะครับ0877376621นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับเป็นเลขเบิร์แล้วก็21ด้วยตรงนั้นคุณไม่ได้ลมนะครับตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองมากแล้วอย่าทำอะไรค่อนข้างที่จะจินตนาการไปเยอะก็แล้วกันแล้วก็พยายามเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของคุณอ่ะตรงนี้มันเป็นเลขเบิ้ลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหาแรกมายังแก้ไม่เสร็จเลยใช่ครับมีปัญหาซ้อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งสติดีๆค่ะคุณเมนีลมค่ะตรงนั้นนะครับแล้วคุณจะผ่านปัญหาไปเองค่ะครับผมตรงนั้นมาคุณรัดาวันรัดาวันตอบคุณรัดาครับอย่างครับก็คือนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนคุณมณีรมครับเป็นเลข77ของคุณรัดาวันจะเป็นเลข77เบิ้ลทุกอย่างเนี่ยชีวิตแต่77เนี่ยคือชะตากรรมอย่างคือจะมีทุกคือทุกเบิ้ลนะครับและอย่างนึงคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาขวางหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะมีคนคอยมาเบียดเบียนนะครับคุณต้องมีความอดทนอยู่เสมอแต่มีข้อดีคือจะมีคนยำเกรงของคุณด้วยตรงนั้นนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างและทุกย่างก้าวที่คุณเดินก้าวไปต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าต่อหน้ายิ้มรับหลังดินทาระวังให้ดีนะครับสำหรับน้องรัดดานะคะครับผมที่เดียวเนี่ยมีคำเตือนนิดนึงค่ะครับผมระวังคนที่อ้วนๆนิดนึงนะคะ เพราะระวังคนอ้วนจะไปจะรวมทั้งตัวคุณน้องละดาเองนะคะจ้ากินอาหารแต่พออิ่มจ้าแล้วก็กินอาหารที่มันมีประโยชน์ใช่ไม่จ้าเธอออกกำลังกายด้วยนะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าชีวิตมันกำลังเริ่มต้นสำหรับน้องละดาเนี่ยจ้าที่โลกนี้มันยังอีกยาวไกลจ้านะฮะตรงนั้นนะคะสร้างสมประสบการณ์เข้าไว้ใช่คุณพ่อสมหมายเนี่ยท่านอ่ะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากคุณแม่ก็เช่นกันใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นเนาะโอเคคำสอนอย่างของพ่อของแม่เนี่ยถือว่าเป็น อริยบุคคลในบ้านถูกต้องไหมโอเคนะครับแล้วต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่า77เนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับเบอร์66ของคุณรัดดาวันตรงนี้นะครับส่วนไม่ว่าปัญหาอะไรมาเนี่ยอ่ะฮะยิ้มไว้ก่อนค่ะยิ้มไว้นิดนึงนะคะตรงนั้นขนาดฟันหลอนะยังทำให้เนี่ยเคี้ยวเสน่ห์เนี่ยถูกต้องใช่ไหมละจ้าเธอหลอไปแล้วซีหนึ่งอ่ะมาความหมายของ93นะครับคล้ายๆกันกับท่านแรกเมื่อเช้านี้นะครับก็คือความแข็งก้าวแตกหักแตกร้าวนะครับคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากมากลูกน้องบริวารจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณอยู่เสมอคุณจะได้รับผลกระทบเทือนทางจิตใจอยู่เสมอตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ควรที่จะหนักมากที่สุดคือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องสติปัญญานะครับตรงนั้นเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมทางด้านสติได้จะทำให้เราเป็นคิดมากและทำให้เป็นโรคเส้นประสาทตัวนี้ควรหมั่นนั่งสมาธิแล้วทำบุญเยอะๆจะช่วยได้เองโดยภาพรวมของคุณรดาวันแนะนำว่าหาเบอร์สำรองมาดีกว่านะครับเพราะเบอร์นี้จะเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทและโรคเครียดพอสมควรนะครับท่านต่อมาเลยครับเดือนค่ะผลรวมเนี่ย5เลขท้าย68 6 6 8 6 6เหมือนกันเลยนะครับสักครู่คุณมณีรมอันนี้มีมาแล้วอันนี้หนักฝ่ายคุณใช่ครับตรงนี้นะครับคุณวงเดือนนะครับสดใสรุ่งโรจน์ตรงนี้นะครับสดใสรุ่งโรจน์นะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับทำอะไรก็คือคุณจะทะยานมุ่งเป็น2เท่าของคนที่มีความรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะก้าวหน้าไปนะครับและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยนะครับตรงนั้นคุณพยายามใช้ชีวิตให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบคุณทำให้มันในกรอบแล้วมันจะดีขึ้น
่ะส่วน68นะครับเป็นเลขของความลุ่มหลงทำให้ขาดศีลธรรมซึ่งมันจะสอดคล้องกับเบอร์เมื่อกี้ขอให้คุณอยู่ในศีลธรรม68เนี่ย6ดาวศุกร์8ราหูจะทำให้คุณลุ่มหลงและมัวเมาในอบายมุขและลุ่มหลงในสังคมลุ่มหลงสิ่งบริเวณรอบข้างของตัวเองทำให้คุณมีปัญหาเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักประมาณตนเองไม่รู้จักที่จะระมัดระวังปัญหาเข้ามาเยอะมากแล้วมาดูความหมาย66พร้อมกันเลยครับสำหรับของคุณมณีของคุณมณีรมตัวนี้ความหมายก็คือหมายเหมือนกันครับคือคุณจะลุ่มหลงในด้านโลกีก็ง่ายๆและการพูดง่ายๆว่ารักมากตรงนี้แล้วก็หลงโมเบาพิจารณาไต่ตองให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณมีสติอย่างเดียวทำอะไรอย่าลุ่มหลงไปมากจนเกินไปศรัทธาได้แต่อย่าลุ่มหลงนะใช่จะมีเรื่องแฝงแล้วเมื่อกี้นี้มีคนโทรมาค่ะแต่สายหลุดไปแล้วนะคะพอฟังได้ว่า98อ่ะค่ะผลรวม98เป็นอย่างไรความหมายของ98เป็นอย่างไรนะครับรวมดีมั้ยค่ะ8ดาวหู98รวมกันตรงนี้ขอให้คุณ อย่าหลงอะไรมากจนเกินไปให้คุณมีอยู่สติเลข8เป็นเลขของราหูนะครับตรงนั้น Infinity. 9กับ8รวมกันทั้งหมด17หารกลับมา1กับบวก7ก็เป็น8เพราะฉะนั้นให้คุณมีสติแล้วอย่าหลงในตัวเองนะครับทำอะไรมุ่งมั่นและอย่าเชื่อใจคนอื่นมากขอให้คุณยึดถือในสิ่งนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาคุณสู่ความสำเร็จเองเพราะเลข8เป็นเลข Infinityราหูถ้าเราถือในทางที่ดีคุณจะดีถ้าคุณหลงทางผิดจะทำให้คุณแย่ได้นะครับพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคุณมโนรมกับคุณวงเดินนั่นคือความหมายตรงนี้อย่าไปหลงมากนะครับแสงสีเสียงอบายมุขและสิ่งรอบข้างที่ยั่วยุเราจะอบายมุขก็คือความเสื่อมใช่ตรงนั้นถ้าศาสนาพุทธเนี่ยอบายมุขมี6ข้อนะครับข้อที่1คือข้อที่1เนี่ยสุรายาเสพติดสุรายาเสพติดนี่มาข้อที่5เลยค่ะที่5คืออะไรคะข้อที่5เนี่ยคบคนชั่วเป็นมิตรฉันชอบคบเกียรติค้านการงานประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งก็ทำให้เราเสื่อมใช่ไหมคะตอนนั้นทำให้เราแย่ได้นะครับมาท่านต่อไปเลยครับคุณชลิดาค่ะผลรวม54เลขท้าย7527ชลิดาเลยนะเธอไปกินกาแฟเขาตอนเช้าเธอเดินผ่านไปอีก2รอบเธอก็ถึงแผงผักเขาแล้วค่ะคุณชลิดานะคะตรงนั้นนะคะลูกค้าใครก็ไม่รู้ว่าไปกินกาแฟตอนตีสามคุณพระช่วยแหมชนะอย่าว่าแต่อันเนี้ยเรื่องกินกาแฟตอนตีสามเนี่ยตีสามมันใกล้สว่างแล้วปกติเนี่ยฉันน่ะชอบไปแถววัดโพอ่ะประมาณเที่ยงคืนไหว้พระเอางั้นเลยจริงแล้วนะคะวันนี้เลยนะคะว่าที่วัดที่ลำพูนค่ะอันนี้ค่ะเป็นพระธาตุมาจากที่ลำพูนจ้าเวลา1นาทีเขาจะมีใส่บาตรกันวันนี้นะคะถ้าใครไปทันไปที่พระธาตุลำพูนจ้าวันนี้นะวันนี้มันจะนับวันนี้หรือว่านับวันไหนด้วยว่าถ้าเป็นสากลเนี่ย24นาฬิกาเนี่ยเข็มกระดิก1วิก็เท่ากับเริ่มวันใหม่อืมใช่ๆอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเลยก็แต่ว่าบางตำราเนี่ยจ้ะพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกแสงแรกของวันคือวันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเทศกาลพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมที่วัดที่พระธาตุลำพูนเนี่ยเขามีใส่บาตรตอนหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีเลยใช่ไหมจ๊ะเรียกว่าวันนี้หรือเรียกว่าวันพรุ่งนี้เรียกว่าวันพรุ่งนี้ใช่ก็ได้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นการที่ฉันไปไหว้พระวัดโพตอนเที่ยงคืนนี่มันผิดมะไม่ผิดจ้าวัดโพใกล้ๆสนามหลวงเข้ามาอีกแล้วนะคะ4117ทั้งหมดรวมกันเป็น13เพราะฉะนั้นความสำเร็จคุณไขว่คว้าไว้นะครับคุณไขว่คว้าได้ความสำเร็จคุณอยู่แต่คุณต้องอย่าละเลยคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรนะครับตรงนั้นเหน็ดเหนื่อยอย่างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครบางครั้งคุณจะถามตัวคำเองคุณเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเด็ดเหนื่อยไปทำไมเพื่อใครแล้วบางครั้งคุณอาจจะถูกหลอกใช้ให้ทำงานด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับทำเพื่อใครเหรอคะทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรทำไปเถอะถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยผลตอบแทนอะ
มาเองแน่นอนดิฉันแต่ความหมายที่ท่านผู้ชมส่งมาให้ความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จะไปเร็วด้วยเหมือนกันแล้วบางสิ่งบางอย่างเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลยใช่ตรงนั้นปุ๊บพอดังพุ่งไปปุ้งดังแล้วก็จบกันจบกันเลยนะครับมีเข้ามาอีกแล้วนะครับ9663นะครับ4ตัวท้าย9663 9663ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองระมัดระวังนี้นะครับคำว่า3663นี่นะครับความหมายจะใกล้เคียงกันคุณไขว่คว้าที่จะประสบความสำเร็จตรงนั้นและอีกอย่างนึงระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะครับขอให้คุณยึดมั่นในด้านเขาเรียกอะไรนะทางศาสนาพุทธว่าคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเองเพราะว่าเอาเป็นภาษาอังกฤษหน่อยมั้ยว่าเอาแปลภาษาไทยก่อนจ้าว่านึกก่อนอ่ะนึกก่อนเราบอกท่านผู้ชมเลย96รวมกัน2ตัวก็จะเป็น15 1 5เท่ากับ6นะครับ63ของตัวรวมกันเป็น9ขอให้คุณเดินทางในสิ่งที่ดียึดมั่นในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณเองบันทำบุญสุนทานนิดหน่อยตรงนั้นไม่ได้ขอว่าทำบุญเยอะคือทำเรื่อยๆทีละนิดหน่อยบุญกุศลตรงนั้นจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จเองไม่ยากแบบง่ายๆใกล้ตัวดิฉันเลยดีกว่าค่ะว่าบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ May all leader be blessed charged with dumb and complex physical health เล่มละ300บาทเองค่ะไม่แพงครับผมตรงนั้นมาท่านต่อไปเลยแค่ปกหลังนี่ก็คุ้มแล้ว May all leader be blessed charged with dumband compact physical health ครับผมแค่ปกหลังแค่ปกหลังฉันท่องมาเป็นปีค่ะเป็นปีเลยใช่ไหมจ๊ะ May all leader be blessed charged with dumb and compact physical health จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ถ้ากรณีน้องน้ำตาลเนี่ยได้เล่มนี้หรือฟังพี่รายการ Your Number ครับพูดบ่อยมากเนี่ยนะคะจะได้น้องน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่เข้า1ใน6ค่ะน้องน้ำตาลต้องได้มงกุฎแน่นอนมงกุฎต้องเป็นของเมืองไทยคนที่3มิสเอางั้นเลยจะไปจ้าอ่ะมาความหมาย54ของคุณชริดาคือเป็นเลขของบัณฑิตคือคุณจะมีปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับรู้ไวเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ไวนะครับจะมีความสำเร็จในการทำงานนะเพื่อนฝูงให้การยอมรับเข้ากับคนอื่นได้ดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับตรงนั้นแล้วมาเจอเลข75เรามาดูความหมายของเลข75คุณจะเป็นคนที่ยุ่งเหยิงนะครับทำอะไรก็จะหยุดชะงักมันจะหงุดหงิดคืออารมณ์ของคุณจะหงุดหงิดในตัวของคุณเองตรงนั้นนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่กำพร้าผู้ใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยพูดง่ายๆบางครั้งพ่อแม่อาจจะไปอยู่ด้วยกันหรือว่าปู่ย่าตายายอามันคนมาเลี้ยงนี่คือนะครับชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองได้แต่ว่าจะต้องมีคนคอยอุปการะคุณตรงนี้แล้วก่อนนะครับคุณจะเหน็ดเหนื่อยตอนแรกแต่คุณจะสบายที่หลังเอามาดูความหมายของ27เลยนะครับเลข27ทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับจะพบแต่สิ่งที่กดดันและโชคร้ายนะครับต้องพัดพากจากสิ่งที่คนรักตรงนั้นนะครับคุณจะต้องสูญเสียบิดาหรือคู่ครองหรือญาติมิตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินทองที่หามาได้คุณจะต้องสูญเสียโดยที่ว่าไม่น่าที่จะสูญเสียไปเลยตรงนั้นคุณจะเป็นคนที่อมทุกข์หน้าชื่นอกตมระวังการผ่าตัดโดยฉับพลันและโรคผิวหนังตรงนั้นนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุจะทำให้คุณซึมเศร้าได้เสมอโดยภาพรวมมันสอดคล้องกันเลยสำหรับเบอร์ของคุณชริดานี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้อ้วนแนะนำว่าลองหาเบอร์ใหม่มาสำรองดูอาจจะทำให้คุณสบายใจขึ้นตรงนี้เพราะว่าความหมายที่ให้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าชื่นอกตรมเงินทองที่หามาได้ก็จะหมดไปโดยไร้สาเหตุขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจสำคัญนะครับคนเราถ้าขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นน้องชาริดานะครับน้องก็ลองพิจารณาหาเบอร์ดูได้ถ้าเกิดนั่นขึ้นมาก็ลองโทรปรึกษาอ้วนก็ได้หรือโทรเข้ามาในรายการได้ที่029223319อ้วนก็จะบอกให้ท่านผู้ชมก็จะได้ท่านอื่นก็โทรได้ทั่วโลกนะคะ1-800-694-5145ค่ะใช่ครับตรงนั้นนะครับตรงนี้ครบถ้วนสำหรับท่านผู้ชมที่ให้เขาเรียกอะไรต่อไปก็จะเป็นเลขทะเบียนรถต่อไปจะเป็นเลขทะเบียนรถแต่ตอนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาพักกันก่อนสักครู่ครับ
สังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะเป็นท่าแล้วเอาบะแค่เทกเอาแค่ตัวเราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเฮ็ดให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราษฎร์มีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขตอนบ่ายๆของวันอังคารนะครับช่องทางรับชมของเราที่ www.thaitv8.com เราเจ๊ตุ๊กรออยู่ค่ะเจ๊ตุ๊กนะคะเลขทะเบียนรถ6868ผลรวมเนี่ย28เลขตัวเดียว1ค่ะโอ้โหเลข8เป็นเลขของคนนิสัยใจร้อนผู้วานตรงนั้นนะครับโมมีหน้าล่ะแค่ฉันพูดอย่างเงี้ยต้องรีบเลยต้องรีบไม่ดีมากใช่ใจร้อนไม่ดีนะครับตรงนั้นตามสี่แยกเนี่ยต้องดูด้วยไฟแดงแปลว่าหยุด
ไฟเหลืองละครั้งอ๋อไฟแดงแปลว่าหยุดไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปแล้วก็ไฟเขียวก็คือไปแต่วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาคิดว่าไฟเขียวแปลว่าให้ไปไฟเหลืองแปลว่าให้รีบไปส่วนไฟแดงอะดูให้แน่ใจว่ามีอะไรแล้วก็ไปเลย มันก็คาคาตุ้มกล้องมีอยู่กล้องมีอยู่ด้วยกล้องมีอยู่ใช่ไหมจ๊ะเธอค่าปรับมันจะส่งส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้าตรงนั้นพวกที่คิดแบบนี้เขาคงจะมีเงินจ่ายนะส่วนเราเป็นคนดีเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายตรงนั้นนะจ๊ะไม่เคยทำอะไรผิดกฎไม่เคยผิดเลยค่ะไม่เคยรวมทั้งเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะคะจ้าว่าโอ้โหทำความดีมาทั้งชีวิตดันมาหื่นกามช่วงเนี้ยไปซื้อบริการทางเพศเด็กแล้วเป็นไงบ้างล่ะจ๊ะชีวิตก็เสียวอยู่แป๊บเดียวแล้วยังไงต่อจ๊ะบานเลยค่ะเรียบร้อยเลยใช่ไหมจ๊ะไม่เด็กผู้หญิงไม่ได้บานเท่าไหร่นะคะผู้ชายใช่ไหมคะตัวมันบานเองบานเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโสนนาโสนนาโสนนาบอกให้เอาหีหนูหนูนะหีหนูหนูหินหนูนะคะหินนะคะเรื่องผสมภาษาเนี่ยก็ต้องเชื่อถือนะคะใช่พม่าเนี่ยเขาสาเรียนภาษาไทยบอกว่าให้เอาหินหนูหนุนเนี่ยก็ไม่ยอมหนุนรถมันตกเหวเลยเอาประมาณนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเวลาเจ๊ตุ๊กขับรถเนี่ยใจเย็นนะคะใช่เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องใจร้อนผู้วามเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่าไปเครียดมันผึ่งผัวจะไม่มีเมียน้อยอะไรก็ไม่ได้ไปสนใจพูดกับผัวไปคำเดียวว่าเคลียร์กับกูให้จบก่อนค่อยไปกระล่อนมีคนใหม่แต่ถ้ามีคนอื่นก่อนแล้วไม่เคลียร์กลับไประวังชีวิตมึงจะจบที่สวยงามบอกผัวไปอย่างนั้นแล้วทุกอย่างผัวก็จะบอกอย่าไปตัดนะคะอย่าไปตัดอย่าไปตัดถึงเราไม่ได้ใช้ไอ้ถึงคนอื่นไม่ได้ใช้เราจะไม่ได้ใช้ด้วยใช่ไหมตอนนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนี้นะครับสำหรับคุณจริยาค่ะผลรวมเนี่ย2ผลรวม11และทะเบียนรถ541คือพอดีวันนี้เราเป็นอะไรกันเสียวค่ะเสียวแหมเพราะว่าเจ๊ตุ๊กเป็นคนใจร้อนเจ๊ตุ๊กเป็นคนใจร้อนคุณจริยาก็อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนด้วยใช่ไหมครับคือความหมายคือเป็นเลขของเลข2ได้ไหมครับคุณจะเป็นคนที่ชอบบ่นจุกจิกจู้จี้นะครับอีกอย่างนึงตลอดระยะเวลาการเดินทางอย่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่านำมารื้อฟื้นเราเล่าแต่สิ่งดีๆเราพูดแต่สิ่งดีเป็นเพื่อนคุยกันตรงนั้นเวลาฉันขับรถเนี่ยฉันก็ไม่พูดกับใครเนี่ยก็หาว่าฉันหยิ่งใช่ตรงนั้นจะคุยได้ยังไงอ่ะทำไมของเต็มรถไปหมดจะมีใครนั่งกับฉันฉันนั่งอยู่คนเดียวเพราะว่าฉันหยิ่งได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคุยในสิ่งที่ดีเราไม่มีมันมีคำพูดที่ว่าส่วนที่ยากที่สุดคือการก้าวข้ามจากคนรู้จักมาเป็นคนรู้ใจแต่ส่วนคนที่รู้ใจนะครับมันจะยากเกินไปสำหรับคนที่จะมาเป็นคนรักเพราะฉะนั้นเราพูดในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะดีมันจะมีสิ่งดีๆเดินเข้ามาหาเราอยู่เสมอเดินทางก็ปลอดภัยอารมณ์ก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับแวะเซเว่นถ้าเราง่วงนอนตรงนั้นโฆษณาเซเว่นด้วยนะตรงนั้นอย่าลืมนะคะซาลาเปา2ลูกนม1กล่องนะคะก่อนเดินทางมุกนี้เนี่ยฉันไม่ใช้แล้วค่ะ อ้าวไม่ใช่แล้วหรอดิฉันเข้าโลตัสแทนเข้าโลตัสแทนตรงนั้นที่โลตัสเนี่ยหน้าห้องส่งเราใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นวายเขาจำหน่ายไม่แพงโอ้โหน่าจะเป็นวายไทยใช่ไหมจ๊ะเราก็ต้องสนับสนุนสินค้าไทยเรื่องจริงแล้วเนี่ยสินข้อที่5เนี่ยคือเขาให้ละเว้นการดื่มสุรายาเมาจ้าตอนนั้นแต่ว่าโดยแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยการดื่มบ้างเล็กน้อยเนี่ยดื่มให้เป็นยาให้เป็นโอสถให้เป็นโอสถนะจ้าตอนนั้นทำให้เลือดสูบฉีดสุราเนี่ยควรไม่แต่ควรเป็นระยะนะแต่อย่าเลิกนี่เธอเป็นมุสลิมเนี่ย เธออย่ามาตีความหมายที่มันทำให้ผิดเพี้ยนนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชาด้วยนะจ๊ะตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแค่ถ้าคุณไม่ได้หนังสือคุณก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะคะแค่
หายใจเข้าพุทหายใจออกหายใจออกโทขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวใช่ตรงนั้นนะคะทำอะไรก็ต้องเราต้องมียึดสิ่งอะไรสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจนะคะสิ่งความดีทุกสิ่งทุกอย่างยึดถือก็ไว้ส่วนของเราของอ้วนบางปลาสิ่งที่ยึดถือก็คือแบงค์พันเพราะชอบผูกพันกับแบงค์พันเพราะเดินเข้าไปห้างแบงค์พันมันจะสามารถดิฉันได้เหรียญบาทก็ได้ค่ะขอสักกระสอบ2กระสอบเอางั้นเลยเหรียญบาทก็ได้ค่ะคุณสุกิจนะคะเลขทะเบียนรถคุณสุกิจเนี่ย9016ผลรวม16เลขตัวเดียว7ค่ะคุณเป็นคนที่ชอบร่าเริงชอบสนุกสนานมืดค่ำแล้วยังไม่อยากกลับบ้านยังชอบแวะนู่นแวะนี่สังสรรค์เฮฮากับเพื่อนนึกถึงคนที่อยู่ทางบ้านและเป็นห่วงคุณด้วยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสังสรรค์ย่อมมีกับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งการเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาใช่มันต้องเลิกลาเพราะนั้นนึกถึงคนที่อยู่ทางบ้านแล้วเป็นห่วงคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณชอบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจนะครับสำหรับชายรถคันนี้แล้วคุณก็จะคืนนี้ไปที่ไหนกันดีครับคืนนี้นะครับว่าจะไปพัทยาเลยนะออกจากรายการปุ๊บว่าจะไปพัทยาเลยพี่โมคนดีของเราไปไหนนู้นจ้าอุ้ยเขาชวนน้องอุ๊รายการอะไรคนดังขอโชว์นี่นะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะจ้าเขาบอกว่าพี่อ้วนจัดรายการไปก่อนแล้วค่อยตามไปรายการคนดังขอโชว์เราตอนนี้เรตติ้งกระจายขอบอกมาท่านต่อไปคุณนานะคะคุณนาเลขทะเบียนรถคุณนาเนี่ย8454ผลรวม21เลขตัวเดียว3ค่ะโอ้โหดีมากเลยจ้าคุณนาอวยพรเลยนะจ้าขอให้ทางออกไปเอ้ยไม่ใช่คิดอะไรออกไป คือบ้านของคุณนาเนี่ยเขามีทางออกแต่ทางออกเนี่ยเขายังเป็นอะไรนะนิติบุคคลเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นเจ้าของอ่ะคือมันยังเป็นส่วนกลางไงแล้วพอดีคนเจ้าของที่เนี่ยเขาก็จะมาขายที่เขาก็จะไม่ให้ออกเขาเรียกอะไรอ่ะเนาะไอ้เราจะไปรู้เหรอว่าซื้อหมู่บ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหโฆษณาอย่างสุดหรูไอ้เรื่องโฆษณาเนี่ยใช่สุดหรูมากสุดหรูมากพอเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางถูกยึดเป็นไปได้ยังไงคะอันนั้นเนี่ยต้องดูให้ลึกถึงระบบระเบียบดูให้ลึกถึงข้างในว่าข้างในเขาคิดยังไงใช่ค่ะความหมายของคุณนาทะเบียนเลข3นะคะคือคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการใช้รถคันนี้มากแล้วเขาบอกเลยคุณนาเนี่ยมักจะขับรถไปนู่นกวางบางปูเพื่อไปขนเนื้อไก่ห้องเย็นเอามานั่งขายของแล้วก็มานั่งหอบแหกบอกกูเหนื่อยจังเลยทำไมกูต้องลำบากลำบนอาเจย์เราเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นเจ๊เหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะระมัดระวังสุขภาพด้วยและการขับรถเนี่ยง่วงเหงาหาวนอนนะครับอย่าฝืนขับเป็นห่วงจริงๆเพราะเจ๊เล่นตื่นแต่เช้ามืดเพื่อขับรถไปเอาของมาขายแล้วกว่าจะกลับบ้าน3ทุ่มบอกพักผ่อนมั่งเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเธอฉันนอนหลับไป1ชั่วโมงนะฉันเสียหายไปเท่าไหร่เปิดคนมาซื้อของแล้วฉันหลับไปเนี่ยคุณพระคนเรามีเวลา24ชั่วโมงใช่แต่ว่าเราต้องทำให้ครบนะคะกินคีปีหน่อยเอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะแม้เธออย่าพูดใครบัญญัติใครบัญญัติมาต้องอยากรู้ว่าใครบัญญัติฉันก็ไม่รู้บัญญัติได้ดีมากเลยใช่ไหมจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันต้องมีองค์รวมใช่ตรงนั้นการรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอออกข้ามไปแล้วกินเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีขับถ่ายออกถูกต้องใช่ไหมจ๊ะแต่ไอ้ที่ข้ามเนี่ยสำคัญอยู่เหมือนกันนะคะแล้วทำยังไงเนี่ยเธอเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เที่ยนข้ามไปเมื่อกี้อ๋อเข้าใจอยู่เนี่ยฉันก็พยายามมองอยู่เนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ผิดจ้าแต่มันต้องควรถูกที่ถูกเวลาจ้าคืนนี้เวลาไหนเวลาเก่าที่เดิมก็ได้จ้ายินดีจ้าโอเคสำหรับคุณนานะคะระมัดระวังนิดนึงคุณจะเหนื่อยก็หาเวลาพักผ่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับมันมากสิ่งต่างๆเมื่อปัญหามีปัญญามีมันก็จะมีทางออกได้เพราะว่าปัญหามาปัญญามีใช่เพราะรถคันนี้เนี่ยจะเหนื่อยมากคุณจะต้องสู้อย่างสุดเวียงเพื่อทำมาหากินเพราะไปผูกรับรองถ้าคุณนาขยันอย่างนี้ใช้รถคันนี้นะคะเอาไปปลูกสะระแหน่ขายด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ซื้อเอามาทำมาหากินอีกสัก5คันแล้วถ้าจะจดทะเบียนบริษัทติดต่อดิฉันนะคะ0865143139 RVB เป็นที่กินและกฎหมาย3139อ่ะจ้ะอ๋อ061ดีกว่ามั้งส่วนมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาเบอร์เนี้ยเบอร์เฮงมหารวย0615932442มาแล้วเนี่ย มันก็เลยว่าเรื่องจริงนะคะ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้เฮงมหารวยเฮงมหารวยเบอร์มือถือของดิฉันเนี่ย0615932442ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เฮงมหารวยนะครับเบอร์อ้วนก็มันเลยทำให้อีกเบอร์นึงเนี่ยถูกตัดถูกตัดเพราะว่าลืมจ่ายมันคนละเครือข่ายกันคนละเครือข่ายนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนอีกท่านครับคุณอํานวยจ้ะคุณอํานวยนะคะทะเบียนรถ3635ผลรวม17เลขตัวเดียว8เลขตัวเบอร์8คุณจะประสบอุบัติเหตุตรงนี้คือถ้าคุณไม่เจอเองคุณก็จะเจอข้างทางตรงนั้นบ่อยๆและสุขภาพคุณก็จะไม่ค่อยดีนะขอบคุณนะครับที่แวะซื้อโจกทุกเช้าตรงนั้นนะครับคุณจะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอแล้วก็อย่าประมาทนะคะเมาห้ามขับผิดเมาห้ามขับผิดกฎหมายนะครับมาอีกท่านนึงนะครับท่านสุดท้ายเลยคือคุณวรวุฒินะคะคุณวรวุฒิเนี่ยทะเบียนรถ1014นะคะผลรวม6เลขตัวเดียว6ค่ะความหมายของเลข6คือคุณชอบเดินทางอยู่บ่อยๆเสมอคุณจะมีความสุขกับการใช้รถคันนี้แล้วคุณจะขับขี่ไปไหนคุณจะมั่นใจและพออกพอใจกับการใช้รถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะมีความสุขกับการใช้รถผูกพันกับรถยังไงแต่สุขภาพเราก็ต้องพร้อมในการเดินทางอยู่เสมอนะครับคือเมาไม่ขับเพลียก็อย่าขับตรงนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่ขายใจยดยานต้องมีสติอยู่เสมอเพราะเราต้องคิดเสมอว่าเราไม่ได้ใช้มีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางด้วย SMS เข้ามาเธอ5412รบกวนดูให้หน่อยนะคะว่าใช้แล้วดีไหมคะสำหรับคุณกองแก้วโอเคครับใช้ได้พอสมควรแต่คุณจะต้องมีหลักของตนเองนะครับภาพเบอร์นี้คือคนต้องมีหลักในตัวเองคุณจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังและไตร่ตรองให้ดีนะครับอย่าเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะจุดพลังในตัวคุณออกมาค่ะคุณกองแก้วตรงนั้นนะครับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันที่แค่ตัวเลขนะใช่ครับเพราะตัวเลขโทรศัพท์ของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วครับผมตรงนั้นแต่ว่าคุณต้องจุดพลังในตัวเองคุณออกมาด้วยเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองและก้าวเดินต่อไปมั่นใจที่เราจะทำตรงนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะสำหรับคุณกองแก้วดิฉันเป็นกำลังใจให้นะคะและถ้าเมื่อนี้คุณกองแก้ว95เนี่ยติดๆไว้บ้างนะคะถ้าคุณกองแก้วจะสมนาคุณให้ดิฉันก็มาแวะที่ห้องส่งที่วังหินนี้ก็ได้ค่ะจ้าครบถ้วนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเกิดพูดจาไม่สุภาพยังไงอ้วนก็ขออภัยด้วยตรงนั้นเราจะมาพบกันดิฉันสุภาพตลอดจ้าเราจะมาพบกันดิฉันพ่อแม่ดิฉันสอนมาดีอังคารหน้าพบกับเราสองคนครับกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยถ้าไม่กดนะอ้วนจะแช่งเลยให้ถูกแค่สองตัวถ้ากดให้นะแช่งให้ถูกหัวละที่หนึ่งตัวบอลเลยค่ะติดต่อกัน10งวดตรงนั้นเลยนะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับรายการโจนาเบอร์และสัตว์ตัวเล็กกับอ้วนมาปาและเดียวบางพีสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินรวยทองอยู่เสมอพรุ่งนี้อย่าลืมไปทำบุญนะครับอย่าลืมไปทำบุญด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ